สวัสดีครับผมสตาร์ทีวีของเราวันนี้นะครับเราอยู่กับศิลปินน้องใหม่หน้าหล่อครับซึ่งวันนี้นะครับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาต้องบอกเลยนะครับว่าคนนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะก่อนหน้านี้มีผลงานการแสดงนะครับ Love Six Season 2ด้วยต้อนรับน้องมินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นครั้งแรกในการมาเยือนนิวพาร์ทเป็นไงบ้างตื่นเต้นมั้ยครับน้องมินตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยมาเลยตื่นเต้นจริงๆช่วงนี้เห็นแบบว่าต้องเดินสายโปรโมทเพลงครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องของเพลงเดี๋ยวถามที่มาที่ไปกันหน่อยดีกว่าก่อนหน้านี้แสดง Love Sick ครับซีซั่น2เป็นไงบ้างกระแสตอบรับโอ้ตอนนั้นกระแสคือคนชื่นชอบในบทมิกเยอะมากครับผมก็บางทีเราก็ทำตัวไม่ถูกเลยเพราะตอนนั้นคือแบบว่าเราเด็กมากครับตั้งแต่อายุ15อะไรฮะก็ไปมาก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ครับได้อยู่ประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานของซีรีส์ครับผมเป็นไงบ้างพอมีฐานแฟนคลับมากขึ้นจากตรงนั้นไหมฮะครับมีโอ้มีเยอะเยอะขึ้นเลยครับพี่จากแบบเด็กธรรมดาเลยตอนนั้นก็คือมีคนมาเริ่มมาตามมาหามาแบบชอบขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับผมคาแรคเตอร์ตอนนั้นเป็นไงบ้างครับมินโอ้คาแรคเตอร์ตอนนั้นจะพูดน้อยกว่านี้พี่คาแรคเตอร์นั้นคือแบบคือเป็นคนแบบเราทำตัวไม่ถูกเวลาที่เราเจอคนเยอะๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นมาชินขึ้นมาบ้างครับพี่เวลาเราต้องมีการวางตัวมากกว่าเดิมหรือเปล่าเวลาเราเจอแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยมินครับมันต้องวางตัวให้น่ารักกว่าเดิมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาการที่เขาแบบสละเวลามาหาเราเงี้ยฮะมันคือการที่เขาแบบเสียเวลาชีวิตเขาว่าเราอยากได้ให้แบบอะไรที่มันแบบเป็นพลังบวกกลับไปอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังคงความเป็นมินอยู่ในนั้นครับผมเป็นไงพอมีแฟนคลับเยอะอย่างนี้ก็จะต้องแบบว่าดูแลเอาใจใส่เขายังไงบ้างก็มีการไลฟ์คุยกันเพราะว่ามินไม่ค่อยได้ออกงานอีเวนต์ช่วงนึงเพราะว่ามินต้องติดสอบเข้ามหาลัยก็จะเป็นการไลฟ์คุยกับแฟนๆมากกว่าครับผมแล้วก็ถามตอบคำถามกันอะไรเงี้ยหลังจากจบซีซั่น2ไปกับเลิฟซิกครับผมแฟนๆมีเรียกร้องไหมว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นมินในผลงานการแสดงโอ้โหเยอะแยะทั้งหมดเลยพี่แต่ว่าต้องอย่างที่เราบอกด้วยตะกี้ครับด้วยว่าจังหวะที่ว่าเราต้องสอบเข้ามหาลัยด้วยบวกกับว่าเราช่วงที่จบเลิฟซิกครับผมมีความสนใจในเรื่องของการร้องเพลงเข้ามาแล้วด้วยเหมือนกันก็เลยทำให้ไม่ได้รับงานซีรีส์เลยครับผมแต่ก็คือมุ่งมาทางเพลงเลยมาถามถึงเพลงครับผมมาจับกีตาร์ครับผมแต่งเพลงเองเล่นเพลงเองอะไรได้ยังไงครับน้องมินจริงๆมันเริ่มจากการที่เราฟังเพลงเยอะประมาณนึงครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่เจอจุดเพลงไหนที่เราแบบเรามันน้อยมากๆที่เราจะเจอเพลงที่เราชอบแบบชอบทุกตรงอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากมีวิธีเล่าในแบบของเราบ้างเราอยากมีเรื่องราวของเรามาเล่าเป็นเพลงบ้างผ่านเสียงดนตรีบ้างอะไรเงี้ยครับผมเคยไปประกวดเวทีต่างๆก่อนหน้านี้มาไหมเคยมีลองครับผมลองไปเล่นๆครับก็หาคู่ดูเอ็ดครับผมก็ลองแล้วก็ตกรอบมาครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใช่เป็นประสบการณ์ครับผมหลังจากนั้นก็คือมุ่งหน้าทำเพลงมาโดยตลอดใช่อันนี้คือมีใครช่วยสนับสนุนไหมครับหรือว่าเราตั้งใจทำเองคุณพ่อคุณแม่ส่งไปเรียนหรือเปล่าอันนี้ก็คือเราแต่งเพลงเองในห้องครับผมแล้วก็เราก็มีเดโมก็คือทำเองครับผมแล้วก็เอาไปให้โปรดิวเซอร์ก็คือพี่ที่รู้จักกันครับผมก็เป็นทำดนตรีออกมาให้จะเป็นที่ได้ฟังกันอันนี้ที่ทำเพราะใจรักตั้งแต่เด็กหรือเปล่าครับมินจริงๆก็ไม่เด็กนะพี่ก็แบบตั้งแต่เลิฟซิกก็รู้สึกคือโอเคเราฟังเพลงมันถูกซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่ที่เขามีแบบรายการประกวดต่างๆแล้วก็ฟังคนนั้นคนนี้ร้องเพลงวันนึงเราก็รู้สึกว่าเราฟังเพลงอ่ะเราก็อยากมีเพลงของตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้แนวไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหมครับเราชอบส่วนใหญ่ออกไปทางป๊อปที่มีกลิ่น R&B ครับผมมันมีลูกเล่นของมันในความที่แบบโอเคมันคือป๊อปที่มันแบบฟังแล้วแบบฟังได้เรื่อยๆแต่ว่ามันมีจังหวะการดึงจังหวะการแบบมีลูกเล่นในของ R&B ที่เราชอบตรงนี้สำหรับเพลงนี้ครับผมแรกในชีวิตของมินเลยชื่อเพลงว่าอีกนานแค่ไหนอีกนานแค่ไหนเป็นเพลงแนวป๊อป R&B เนี่ยแหละครับผมตรงสายเลยที่ไปบอกว่าชอบใช่แล้วพี่ต้นเป็นยังไงบ้างครับคือเนื้อหาของเพลงนี้ก็เนื้อหาของเพลงนี้พูดถึงการที่เรายังติดอยู่ในความรู้สึกที่ยังต้องคิดถึงใครสักคนนึงอยู่ครับผมคือมันเป็นเรื่องราวที่ว่ามันทรมานนะคือเราเองก็อยากจะลืมแต่แบบเราจะทำอะไรจะไปที่ไหนเงี้ยมันก็ยังมีแต่เขาเห็นว่าแต่งมาจากชีวิตจริงนี่ด้วยบางส่วนได้บางส่วนใช่แล้วครับผมใช่แล้วพอเพลงมันออกมาเสร็จสมบูรณ์รู้สึกไงบ้างครั้งแรกเลยโอ้ครั้งแรกรู้สึกว่ามันมาไกลจากคลิปเสียงอากีตาร์กับร้องง่ายๆในห้องนอนมากๆมันอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะให้แบบคนทั่วไปได้ฟังแล้วอะไรเงี้ยครับผมก่อนหน้านี้เรามีเล่นกีตาร์ลง YouTube มีครับมีครับพี่แฟนๆก็บอกว่าโอ้เห็นมีในคาแรคเตอร์นี้ก็แปลกไปใช่มั้ยครับผมใช่แล้วพออ่ะตอนนี้จับกีตาร์เองครับผมอ่ะเป็นไงต้องใช้เทคนิคความสามารถยังไงบ้างครับ
จริงๆจริงๆก็เล่นตามที่รู้สึกเลยครับพี่รู้สึกว่าอยากจับคอร์ดแบบนี้อยากเล่นอารมณ์นี้ก็เล่นตามไปตามนั้นเลยครับพอเพลงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บใครได้ฟังคนแรกใครได้ฟังคนแรกจริงๆจริงๆต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เดโมเลยดีกว่าเรามีการส่งให้เพื่อนๆที่เป็นอยู่ที่มหาลัยฟังว่าชอบไหมเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงมีศิลปินรุ่นพี่ในวงการที่รู้จักบางคนอย่างพี่พรีเนสตาร์แล้วก็ส่งให้เขาฟังมีพี่ออฟปองศักดิ์ก็ส่งให้ฟังครับผมพี่เขาว่าคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างอ๋อคอมเมนต์มาครับมีทั้งติแล้วก็มีแล้วก็ซึ่งจะเป็นติครับผมเพราะเราก็น้องใหม่นะพี่ก็มีแก้กลับมาว่าแบบตรงนี้พี่ว่าดีกว่านะตรงนี้พี่ว่าแบบลองตรงนี้ใหม่ไหมอะไรเงี้ยครับผมก็เอามาปรับจนกลายเป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบในตอนนี้ใช่แล้วไอ้น้องมีนตอนนี้ MV อะไรถ่ายถึงไหนแล้วครับ MV ปล่อยเรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับผมก็คือปล่อยพร้อมกับเพลงที่เป็นสตรีมมิ่งเลยก็ MV ตัวนี้อยู่บน YouTube แล้วครับตอนนี้ปล่อยไปนานแค่ไหนเลยครับก็ปล่อยมา1สัปดาห์พอดีเลยครับเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับจากกระแสมีดีกระแสสําหรับกับแฟนๆนี่ดีๆมากๆเลยครับผมก็คือคนให้ความสนใจเพราะมันก็เป็นก้าวใหม่ของเราเนาะบางคนที่ก็ไม่ได้ว่าติดตามเรามาสักพักนึงเพราะซีรีส์ก็จบไปสักพักก็หันก็กลับมาฟังครับผมก็รู้สึกว่าก็มีฟีดแบคว่าชอบนะอะไรเงี้ยครับผมมีอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์หรือเปล่าอ่านทุกคอมเมนต์ตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นผลงานแรกของเราไงแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยอยากรู้ใครคิดยังไงมันเกินความคาดหมายของเราเกินความคาดหมายไหมสำหรับในมุมของอาทิตย์แรกเราถือว่าเกินความคาดหมายครับผมหลังจากนี้ไปหลายคนก็บอกว่าจะเห็นมินในแบบว่าในรูปของนักดนตรีไปตลอดหรือเปล่าหรือจะแบบงานด้านการแสดงจะมีเห็นกันอีกหรือเปล่าครับจริงๆจริงๆต้องขออนุญาตพูดตรงๆตรงนี้เลยครับว่าเราทำงานดนตรีเป็นหลักก็จริงครับแต่ว่าก็ถ้ามีผู้จัดคนไหนสนใจนะฮะตรงนี้เลยอาจจะไปร้องเพลงประกอบละครได้เลยซีรีส์ได้เลยหรือแสดงก็ได้ก็แสดงไปด้วยเล่นไปด้วยล่าสุดเห็นเพิ่งไปเป็นรับเชิญครับผมใช่แล้วในซีรีส์บังเอิญรักส่วนใครที่ยังแบบพลาดการติดตามตอนไปยังอ๋อเรียบร้อยแล้วครับพลาดการติดตามไปดูย้อนหลังได้ครับผมเรียนเชิญอ่ะตอนนี้คือมีผู้ใหญ่ค่ายไหนแบบว่าสนใจทับทามจีบเรื่องก็เอาตรงนี้เลยละกันครับผมใครสนใจนะฮะก็ฝากด้วยฝากตอนนี้ยังไม่มีสังกัดบ้านไหนนะฮะยังไม่มีครับก็พร้อมครับยินดีมากๆครับผมน้องมินสุดท้ายฟังหน่อยครับผมสำหรับซิงเกิลแรกของน้องมินซิงเกิลแรกในชีวิตซิงเกิลเดียวด้วยทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนครับผมฝากแฟนๆหน่อยครับก็ขอฝากด้วยนะครับอีกนานแค่ไหนจากมินทิติพัฒน์นะครับผมเพลงนี้ตั้งใจมากๆครับใครที่ลืมยากใครยังลืมไม่ได้ครับผมเชิญได้เลยนะครับที่ MV บน YouTube นะฮะไอจูนจู๊ก Spotify นะครับ Apple Musicจังได้ทุกช่องทางส่วนใครอยากติดตามไลฟ์สไตล์ต่างๆของน้องมินเลยครับผมช่องทางไหน Instagram ครับผมมิน THTP ครับผมช่องทางนี้เป็นหลักสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องมินมากๆนะครับขอบคุณมากครับอาร์สตาร์อินเทอร์วิวของเรานะครับครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นอย่าพลาดต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องมินขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับใช่ครับจบไปก็นานแล้วห่างกันก็แสนไกลต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตของใครของมันไม่มีวันจะหวนกลับมาเจออีกครั้งไม่มีและเหมือนว่าในตอนนี้เธอคงจะลืมเรื่องเราหมดแล้วแต่ฉันยังคงสงสัยข้างในไม่อาจถามใครนอกจากตัวฉันว่าอีกนานไหมกว่าที่ฉันจะลืมเธอไปสักทีกว่าจะลบเรื่องราวดีที่เธอไม่เคยจดจำอีกนานแค่ไหนกว่าที่ฉันจะเดินต่อไปกว่าที่น้ำตาฉันจะหยุดไหลโอ้กับการต้องคิดถึงเธออีกนานแค่ไหนอีก
นานแค่ไหนครับผมจากมินทิติพัฒน์นะครับติดตามกันได้มิวสิกวิดีโอบน YouTube ครับผมมินทิติพัฒน์แล้วก็ Jooks Apple Music iTunes Spotify ได้ทุกช่องทางเลยครับ